เราก็เลยบอกว่าเอเชียมันพังงาดพระบุตรเอเชียจะพังงาดเนี่ยก็คงจะเป็นนกฝูงใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพังงาดที่ว่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นการพังงาดของพญาอินทรีนะหรือเราจะเป็นแค่นกกระจิบนกกระจอกผมยังตอบไม่ได้แต่ผมมาวันนี้เนี่ยมาพูดในฐานะที่เป็นอะไรหลายอย่างที่มีผู้ใหญ่ผมนั่งอยู่ทางขวามือผมนะครับก็คือท่านอาจารย์จรัญกุลบดิษฐ์ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมคลังสมองวบเพื่อสังคมซึ่งผมสังกัดอยู่นะครับ แล้วมาเนี่ยต้องมีความหวังนะแต่ในภาคปฏิบัติอยากจะกล่าวเลยว่าธรรมภิบาลที่ฝรั่งก็นิยามมาไว้7-8ข้อนั้นเนี่ยสำหรับประเทศไทยมันไม่พอไม่พอเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่จะนำองค์กรจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือจะนำประเทศต่อไปภายใต้ความล่อลวงต่างๆมากมายนะครับทำให้การปฏิบัติงานนั้นทำงานยากมากผมอยู่การบินไทยผมผ่านรัฐมนตรีมา4 ท่านนี่จะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับนะท่านหนึ่งว่าดีมากดีมากๆแต่ทั้ง4ท่านเป็นนักการเมืองทั้งหมดท่านหนึ่งเป็นคนดีใช้ได้แต่คนหนึ่งเลวและอีกคนหนึ่งชั่วช้าประเด็นก็คือเนี่ยสิ่งที่ผ่านไปนะครับนะกับกระบวนการทำงานนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าภาคการเมืองมีแต่คนเลวนะครับภาคการเมืองมีคนดีแต่คนดีเติบโตไม่ได้รัฐมนตรีคมนาคมที่ผมบอกว่าดีมากนะปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้ยินชื่อแต่ได้อยู่ในพรรคอยู่ในพรรคก็เป็นผู้นำเล็กๆในพรรคนะครับมีสมาชิกที่ถือว่าโอเคว่ามีความเห็นสอดคล้องกันอะไรกันต่างว่าแต่เป็นกลุ่มเล็กๆแต่ไม่มีอากาศโตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายใต้กรอบอย่างนี้ถามว่าธรรมาภิบาลที่ฝรั่งเขาบอกว่าเนี่ยกำหนดมาให้นะว่าต้องมีส่วนร่วมนะโอเคก็มีส่วนร่วมเหมือนกันก็คือส่วนร่วมในกลุ่มเล็กๆหรือเปล่าเอากันแค่นั้นไหมการมีส่วนร่วมอย่างไรล่ะนะครับที่ผลเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในขณะที่ความสำคัญของการให้น้ำหนักในประเทศไทยณขณะนี้โดยส่วนใหญ่เราให้น้ำหนักที่ตัวเราเองมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากชาติซึ่งวิลัยป้องกันราชนาจักรวปอกล่าวเน้นเสมอว่าชาติต้องหนึ่งแต่ในการเรียนการสอนการอบรมบ่มสอนต่างๆแบบไม่มีอย่างนี้นะครับมันเป็นตัวเองสองก็คืออาจจะเป็นดีขึ้นมาหน่อยญาติพี่น้องพรรคพวกพื้นฝูแล้วก็พูดเรื่องสังคมก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ชาตินี้ก็จะพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมยังไงที่ฝรั่งพูดถึงแล้วมันใช้กับไทยได้ไหมปฏิบัติตามกฎกติกานะครับกฎมีอยู่แล้วก็เปลี่ยนกฎนะครับก็มีก็มีอะไรมากมายเลยไปอยู่ข้างนอกก็มีสต็อปไซน์มันแค่สต็อปไซน์เฉยๆนะครับโดนปรับไปทีเดียวเพราะว่าโอเคเราไม่สต็อปนะเราไปแล้วช้าๆนะพอไปถึงสี่แยกมองแซงมองขวามีแล้วก็ไปปั๊บตำรวจก็จับหลังจากนั้นนี่ปฏิบัติตามกฎเลยก็เบรกก็ไปเปลี่ยนกฎเลยว่าสต็อปไซน์นี่หมายว่าค่อยๆไปได้นะครับแต่เรานี่เปลี่ยนกฎเป็นบ้านเล่นมาถึงกฎที่ใหญ่ที่สุดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนตลอดเวลามีอำนาจอะไรเราเปลี่ยนก็ถามว่าธรรมภิบาลเกิดไหมเกิดไม่ได้ครับโปร่งใสโอ้เรามี e option นะมันต้องหัวกันอยู่เนี่ย e option แล้วมันจะทำยังไงถ้าโปร่งใสแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ท่านครับการบินไทยเมื่อสมัยที่ผมเข้าไปรับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ถูกหินถามมากนะครับปีนึงใช้เงินเป็นแสนล้านนะครับใช้จ่ายแสนล้านนะครับเพราะมันเพิ่งพ้นต้มยำกุ้งมาใหม่ๆใครๆก็มีกระเพาะผู้ใหญ่ท่านนึงก็เดินมาบอกผมบอกว่าหนกรู้ไหมว่าดีดีการบินไทยยิ่งใหญ่กับผบ.ทั้ง4เหล่าทัพรวมกันเลยผมก็ประมาณว่ายิ่งใหญ่ผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วผมก็เข้าใจมากขึ้นเมื่อรัฐมนตรีท่านนึงเรียกผมเข้าไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยลูกน้องเขามาบอกผมนะ2 คนเลยว่าเปลี่ยนคุณเดี๋ยวนี้วันนี้เลย
นะฮะเปลี่ยนวันนี้เลยนะนะแล้วเอาผมคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เป็นรองอยู่เนี่ยแล้วไอ้เขาสัญญาเนี่ยทำให้ปีละพันล้านคุณจะให้ผมเท่าไหร่อย่างนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมก็บอกว่าท่านครับผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะแต่สิ่งที่ผมให้กับท่านได้ก็คือเกียรติและศักดิ์ศรีที่คนอื่นเขาให้ไม่ได้ว่าเฮ้ยว่าประการเกี่ยวกับการศักดิ์ศรีว่าต้องการเงินผมก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านก็ปลดผมเพราะว่าจดหมายที่ท่านบังคับผมเซ็นที่อยู่ที่ทำเนียบอยู่แล้วก็ใส่วันที่เท่านั้นเองนะนะเท่านั้นแหละขออย่างเดียวอย่าแกล้งกันเท่านั้นแหละผมก็ไปไม่ต้องติดจึ๊งนั่นท่านครับใช่หรือไม่ที่ว่าธรรมาภิบาลนั่นเนี่ยนะมันสำหรับไทยๆมันต้องมีอีกหลายอย่างมันต้องมีความกล้าหาญนะครับผมถูกสั่งให้เลื่อนตำแหน่งพนักงานคนหนึ่งซึ่งบังเอิญเข้าไปมีตำแหน่งนี้มีคนเข้าไปแข่งขันมาทั้ง10คนก็เป็นคนเข้าอยู่ตำแหน่งที่10ตำแหน่งที่10แล้วยากกว่านั้นก็คือไม่นอกเหนือจะไม่ควอลิฟายในคุณสมบัติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพนักงานที่มีความกระด้างสูงมากลองว่าภาพมันไม่ใช่เพียงไม่ควอลิฟายอย่างเดียวมันจะกระด้างมากผู้ตรีก็สั่งผู้บอกผมทำให้ไม่ได้นะครับผมทำให้ไม่ได้เพราะคนนี้ไม่มีคุณสมบัติแล้วที่แย่ที่สุดถ้าขึ้นไปในกระด้างขนาดนี้เนี่ยเป็นแค่หัวหน้าแผนกที่ขึ้นเป็นผู้จัดการขั้นต่ำสุดไอ้เด็กที่หัวหน้าแผนกเนี่ยกลางขนาดนี้เลยแล้วมันขึ้นไปเป็นผู้จัดการจริงใหญ่นะมาพิทายผู้จัดการใหญ่นะครับแล้วมันนี่พังวินาศผมก็เลยโทรศัพท์มาด่าสามครั้งในหนึ่งวันใครที่เคยทำงานแล้วก็โดนรัฐมนตรีด่าสามครั้งในหนึ่งวันมีคนไม่เคยมีเท่าไหร่นะตอนบ่ายสามโมงโทรศัพท์มาด่าไปทั้ง25 นาทีด้วยความโกรธแค้นกุ้มใจนะแต่แล้วผมก็ต้องบินไปเชียงใหม่ไป address ที่ไอตานะมีติ้งที่มีฝรั่งบางค่ามานะครับนะประมาณสัก100 กว่าคนขณะที่มา address speech ของผมเนี่ยท่านโทรเข้ามาหาพอดีนะครับตอนประมาณ1 ทุ่มท่านก็โกรธผมหาผมไม่อยากรับพวกผมยืนรับได้ไงพวกเรา address speech ผมอยู่ถูกต้องไหมครับกระดาษผมเล็กเท่เลยนะใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคทั้งหมดเดี๋ยวผมจบแล้วผมก็จะนะไปที่โทรศัพท์ครับเสร็จ2 ทุ่มของดาวผมไปอีกวันที่20 นาทีหลังจากนั้นผมนอนไปเรียบร้อยตอนวันเที่ยงคืน15 นาทีท่านนอนไม่หลับผมนอนหลับดีนะครับไม่มีปัญหาเลยท่านโทรสัมภาษณ์ผมไปมันครึ่งชั่วโมงนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นก็สัมภาษณ์อีกทีว่าผมก็บอกท่านบอกว่าท่านครับเราเคยตกลงจริงผมตกลงได้กับรัฐมนตรีทุกท่านผมบอกท่านครับมี2 เรื่องที่ท่านผมเชื่อว่าท่านสนใจแค่2 เรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการนะไอ้เรื่องประมงประมงบ้าบอลเลยว่าแต่ขอแค่นี้นะฮะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องโครงการต้องดีที่สุดสำหรับการบินไทยหลักการง่ายนิดเดียว2ถึงแม้ดีที่สุดแต่ตอบพับลิกไม่ได้เราก็ไม่ทำตกลงไหมครับตกลงจับมือกันนะครับจับมือเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าหนึ่งที่ผ่านไปผมถูกประกาศปลดทางทีวีนะครับผมเป็นซีอีโอที่ถูกประกาศทางสื่อมวลชนที่ต้องถูกปลดมากที่สุดในประเทศไทยรวมกันนะครับเขาบอกเรื่องคนผมบอกง่ายที่เดียวท่านสนใจเรื่องคนแน่เพราะคนฝากมามากมายถามว่าคนถ้าจะเปลี่ยนบอกเปลี่ยนง่ายที่เดียว2 ข้อแม้ข้อแม้ที่1ถ้าคนนี้มันต้องถูกปลดไปเนี่ยนะมันเลวซามยังไงนะครับต้องบอกให้ชัดอย่าแค่ข้อกล่าวหาและต้องให้โอกาสเขาพิสูจน์ความถูกความผิดตัวเขาข้อ1ข้อ2ถ้าหากว่าคนที่จะเข้ามาใหม่นั้นมีความเก่งกว่าอย่างไรต้องพิสูจน์ซะต้องบอกแล้วไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาแล้วมาลูบปัดปั๊บแล้วก็โต๊ะสะอาดเรียบเลยนะครับนะไม่มีกระดาษสักแผ่นนะครับถึงเวลาจังหวะดีก็มานะขอแล้วก็ให้เลื่อนตำแหน่งเข้ามาผมขอแค่นี้ผมก็ถูกกรรมการท่านหนึ่งที่เป็นที่โด่งดังมากไม่ต้องเอ่ยชื่อในประเทศไทยก็ยังเป็นที่เคารพกันอยู่เดินมาบอกผมว่าพี่หนกพี่หนกไม่เลื่อนตามที่ประธานเขาสั่งเนี่ยกรรมนี้พี่หนกก่อและกรรมนี้พี่หนกต้องรับนะผมบอกให้ผมก่อกรรมตรงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในยุค
นะฮะของอย่างน้อย4ปีในการบินถามว่าธรรมาภิบาลเกิดทั่วๆไหมบอกไม่ทั่วๆหรอกครับท่านคน 30,000 คนนะที่ต้องดูแลรับผิดชอบมีผู้บริหารหมด 1,470 กว่าคนนะครับท่านครับนะฮะแต่น้อย4ปีที่บริหารงานร่วมกันกับพนักงานร่วมกับคณะกรรมการนะครับนะประธานก็มีหลายท่านมีอาจารย์วีระพงษ์มีดร.ชัยนันท์มีดร.ธนงคนสุดท้ายไม่เอ่ยถึงนะครับนะร่วมกัน4ปีที่เราทำงานกันผลเกิดก็คือกำไรนะครับนะและความเชื่อหน้าชีวิตการบินไทยนั้นถูกเรียกคืนกลับเรามีศักดิ์ศรีทั้งแผ่นดินทั้งแผ่นดินและทั้งโลกนะครับยอมรับการบินไทย4ปีนั้นเนี่ยนะเราทำกำไรคือผลประกอบการทวัตตรงนั้นนะครับนะ4ปีนั้นเนี่ยมากกว่า20ปีที่การบินไทยเคยทำมาก่อนหน้านั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบริษัทเรานั้นเนี่ยณเวลานั้นนะมีความขยันขันแข็งมีโมรัลก็คือมีความรู้สึกในการที่ขับเคลื่อนสูงมากเพราะว่าความพยายามที่เราจะร่วมกันตั้งธรรมาภิบาลถามว่ารับผิดชอบต้องรับผิดชอบไหมก็เป็นเรื่องปกติแต่เราถามว่ารับผิดชอบยังไงคุณที่ผมมาสายนะครับผมไม่ได้รับผิดชอบแต่ผมก็ขออภัยของท่านผมมาสายถ้าเราไม่รู้จักเคารพเวลาไม่มีธรรมาภิบาลถูกไหมความสอดคล้องต้องกันความเสมอภาคนะฝรั่งไปเน้นคำนี้นะฮะหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลการมีเหตุผลบ้านเรานั้นพูดยากมากนะครับเพราะว่าเรามีสีถนนชายเยอะมากนะครับสามารถสร้างเหตุสร้างผลได้มากมายมหาศาลเราก็ทะเลาะกันนะครับต่อสู้กันประเภทการเปลี่ยนแปลงนะว่าเราจะก้าวต่อไปจะเปลี่ยนแปลงยังไง adaptation คือต่อยอดอันนี้เราพูดถึงในเชิงบริหารนะฮะต้องปฏิรูปไหมมันหนักหนาเรื่องปฏิวัติไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเดินนะครับผมพูดในมิติที่อาจารย์อเนกกำลังนั่งขณะนี้นั่งกระสับกระส่ายอยู่ว่าใช้คำนี้นะครับมันเป็นหนึ่ง choice นะครับหรือเป็นเรื่องการทำวิวัฒนาหรือเป็นเรื่องการนั่งอยู่เฉยๆ composition ของผู้นำในการที่ต้องก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการบริหารเอกชนรัฐวิสาหกิจนะครับหรือรัฐถัดผมคิดว่าคงไม่ได้มีสามอย่างก็คือผู้นำเชิงจริยธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับหรือผู้นำเชิงวิวัฒนาการหรือค่อยๆเปลี่ยนกันไปท่านครับถ้าผมยกผมถามว่าโอเคในนี้เนี่ยท่านใดเป็นผู้นำเชิงจริยธรรมก็คงมีหลายท่านยกมือนะครับผมเชื่ออย่างอาจารย์จรัญเนี่ยเป็นผู้นำเชิงจริยธรรมท่านก็มีในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้น composition ของ leader นั้นเนี่ยมีการผสมผสานของสามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมถามว่าและภายใต้การที่ผลิตนำองค์กรไม่ว่าเล็กใหญ่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นชาติมันก็คงไม่หนีเองคิวทั้งหมดเนี่ยนะที่เราเรียกโคเชียนก็คือผลสัมพันธ์ประมาณ8อย่างครับถามว่าเราพูดถึง IQ นะก็คือผลสัมพันธ์ทางด้านเรื่องของความรู้นะครับเราพูดถึงในเรื่องของ moral quotient ก็คือ EQ ก็คือเรื่องของการปฏิบัติประพฤติตนนะครับโดยมีศาสนาอยู่ในใจของเรานะครับเรามีในเรื่องของ EQ ก็คือในเรื่องการรู้จักที่ควบคุมอารมณ์ของเรานะครับในการบริหารงานของเรานะครับเรามีเรื่องของ adversity quotient ก็คือการบากบั่นต่อสู้กับภารกิจกล้าเผชิญหน้านะครับนั่นคือผลสัมพันธ์ที่ต้องเผชิญหน้าเราต้องไม่ย่อท้อครับท่านครับผมวันนี้มีความหวังคุณชายมาที่นี่ผมเชื่อว่ามีความหวังท่านอเนกมาที่นี่นะครับอาจารย์อเนกซึ่งผมยกย่องมากนะครับนะเพราะท่านเป็นนักคิดนะครับนะนั่นก็เป็นผู้นำที่มีความหวังไม่ทุกคนมีความกล้าที่จะต้องบากบั่นต่อไปนะครับไม่ว่าจะยากจนขนาดไหนยังไงก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือคุณที่ท่านคุณวิริศักดิ์ได้พูดไปก็คือว่าคนไทยนั้นต้องสนุกนะครับถ้าจะเป็นผลสัมพันธ์ในการทำงานให้มันมีประสิทธิผลนั่นนี่มันต้องมีความสนุกอันนี้จริงๆต้องกล่าวอ้างถึงอดีตนะผู้บริหารที่เป็นนายผมนะครับก็คือคุณสุรารุสถานกรนะครับท่านบอกว่าคุณไทยถ้าทำไปแล้วเนี่ยนะไม่สนุกไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝรั่งไม่ต้องนะฝรั่งไม่ต้องสนุกสนาน